็มีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับก็คือตัวซอฟต์แวร์วัดศาสตร์ซอฟต์ฟลิปนะครับและก็ตัวฮาร์ดล็อกนะครับหรือดองเกิลซึ่งเป็นเหมือนกุญแจนะครับในการที่จะควบคุมตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับในกล่องวัดศาสตร์ซอฟต์ฟลิปนะครับก็จะมีแผ่นซีดีด้วยกัน2แผ่นนะครับแผ่นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวโปรแกรมนะครับหรือ Diver นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแมนนวลหรือคู่มือวิธีการใช้นะครับโอเคผมเริ่มเลยนะครับก็เริ่มจากใส่แผ่นตัวซอฟต์แวร์ลงไปนะครับเพื่อที่เราจะเริ่มการติดตั้งครับก็พร้อมกันนั้นนะครับเราก็ต้องใส่ตัวฮาร์ดล็อกนะครับเข้าไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับก็เครื่องก็จะทำการออโต้รันนะครับตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกเงื่อนไขตามโปรแกรมที่เป็นลิขสิทธิ์ของเขานะครับกดโอเคครับก็ผมเลือกเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับเบื้องต้นในครั้งแรกนะครับเราจะต้องติดตั้งตัวฮาร์ดล็อกหรือตัวกุญแจตัวนี้ก่อนเพื่อให้ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์รู้จักกับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับผมกำลังการติดตั้งตัวกุญแจเข้าไปนะครับโอเคนะครับพอเครื่องทำการติดตั้งตัวฮาร์ดล็อกหรือดองเกิลเสร็จเรียบร้อยนะครับเครื่องจะให้ทำการรีสตาร์ท1ครั้งนะครับเพื่อที่เป็นการรีเซ็ตตัวคอมพิวเตอร์นะครับเราก็ตอบเยสไปนะครับครับก็หลังจากเรารีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเรียบร้อยนะครับเราก็เข้าไปที่ตัวโปรแกรมอีกครั้งนะครับเพื่อจะติดตั้งตัววัดศาสตร์ซอฟต์ลิปนะครับผมเลือกเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับสังเกตว่าตัวตรงนี้นะครับตัวดองเกิลไดเวอร์เนี่ยเราจะกดไม่ได้แล้วเพราะเราทำการติดตั้งตัวกุญแจไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไปเราจะอินสตอลตัววัดศาสตร์ซอฟต์ฟลิปนะครับครับภาษามาตรฐานที่เขาเลือกไว้ให้ก็คือภาษาอังกฤษนะครับผมจะเพิ่มภาษาไทยเข้าไปด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ง่ายเวลาเราใช้โปรแกรมนะครับกด next นะครับเครื่องถามว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ยได้เคยลงตัวโปรแกรมตัวนี้ไว้ไหมเราก็ตอบว่าไม่นะครับเครื่องก็ถามว่าให้ลงในไดรฟ์ดีใช่ไหมผมตอบว่าโอเคผมต้องการลงไดรฟ์ดีนะครับตอนนี้เครื่องจะให้ทำการรีจิสเตอร์ออนไลน์ก่อนนะครับก็คือรีจิสเตอร์รหัสเพื่อที่จะเอาโค้ดมานะครับผมก็กดเข้าไปฉะนั้นเนี่ยคอมพิวเตอร์ในการติดตั้งเนี่ยก็ต้องต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับวัดศาสตร์ของเราเป็นรุ่น 7.4 นะครับผมเลือกตัววัดศาสตร์ซอฟต์ลิป 7.4 นะครับ Serial Number Passcode ก็จะมีอยู่ที่กุญแจด้านข้างนะครับก็การส่งนะครับก็ให้กรอกรายละเอียดนิดหน่อยนะครับพอเราลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับก็ทางวัดศาสตร์ก็จะบอกว่าคุณได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เข้าไปเช็คตัวพาสเวิร์ดในอีเมลของเรานะครับก็จะมีอีเมลจากวัดศาสตร์แจ้งมานะครับโอเคก็จะได้โค้ดตัวนี้แล้วผมก๊อปปี้โค้ดตัวนี้นะครับไปวางในช่องที่เราใส่ตัวรีจิสเตอร์โค้ดนะครับก็กดโอเคนะครับโปรแกรมก็จะเริ่มติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์เรานะครับติดตั้งตัวซอฟต์แวร์เรียบร้อยนะครับก็กดโอเคครับต่อมาเราก็ลองเข้าไปที่ซอฟต์แวร์ของเรานะครับซึ่งเมื่อกี้เราลงไว้ที่ไดรฟ์ดีนะครับชื่อว่าWWLib74 นะครับก็เข้าไปนะครับจะมีตัวไอคอนในการเข้านะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถสร้างเป็น Create Shortcut นะครับแล้วเราสามารถเอามาไว้ด้านนอกได้นะครับโอเคฉะนั้นผมพับเก็บไว้นะครับก็เข้ามาที่ Shortcut นะครับก็
ก็เป็นการเข้าโปรแกรมนะครับตัวโปรแกรมเรานะครับหน้าตาก็จะมีเป็นประมาณนี้นะครับผมขออธิบายทีละขั้นตอนเลยนะครับตัว layout นี่ก็เป็นเหมือนเป็นกระดานงานของเรานะครับที่เราจะวางงานเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีหน้าของคิวนะครับก็จะเป็นลำดับขั้นของงานที่เราสั่งพิมพ์ไปด้านซ้ายลิบคิวลิบเนี่ยหมายความว่าซอฟต์แวร์ประเภทการสั่งเครื่องพิมพ์ตัวใหญ่นะครับก็คือเวลาเราวางภาพลงไปแล้วเรากดสั่งพิมพ์เนี่ยลิบตัวเนี้ยเครื่องจะต้องทำการลิบก็คือทำการประมวลค่าต่างๆนะครับประมวลค่าสีประมวลค่างานนะครับก่อนที่จะพิมพ์นะครับอันนี้จะเป็นด้านที่งานได้มีการลิบแล้วนะครับแล้วฝั่งนี้ก็คืองานที่ได้มีการพิมพ์แล้วเรียบร้อยนะครับผมไปที่ฝั่ง layout ก่อนเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็เราเข้าไปที่ set up ค่าก่อนนะครับที่รูปเฟืองตัวนี้นะครับเพื่อที่ทำให้โปรแกรมเนี่ยมันรู้ว่าเราสั่งปรินเตอร์รุ่นไหนยังไงอยู่นะครับก็จะเป็นปรินเตอร์รุ่น Epson 6200นะครับโอเคบรรทัดที่2อันนี้จะเป็นตัวโปรไฟล์หรือค่าสีนะครับที่ทาง Inspire จะไปเซตค่าไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่ามันคืออะไรยังไงนะครับผมก็เลือกเป็น Inspire นะครับและก็มาตั้งค่ากระดาษต่างๆนะครับซึ่งจะมีความกว้างของกระดาษนะครับถ้าเราเซตเป็น maximumก็จะอยู่ที่44นิ้วนะครับแล้วก็ความยาวก็จะเป็นแสนนิ้วนะครับก็คือความยาวอันลิมิตนะครับอันนี้ค่าเราสามารถเซตได้นะครับแล้วก็ตั้งขอบด้านซ้ายขอบด้านขวาได้นะครับด้านบนด้านล่างก็คือเราจะตั้งค่าระยะเผื่อได้นะครับเวลาเราสั่งปริ้นงานของเรานะครับงานเราเป็นงานซับลิเมชันซึ่งปริ้นลงบนผ้าและเอาไปรีดลงบนกระดาษนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องติ๊กเป็นมิลเลอร์นะครับเพื่อให้งานที่พิมพ์ออกมาเนี่ยเป็นกลับซ้ายไปขวานะครับเมื่อเรารีดลงบนผ้าก็จะกลับด้านกลับมาตามปกติครับเราก็กดโอเคนะครับตัวหน้ากระดาษเราก็จะเป็น44นิ้วตามที่เราตั้งค่าไว้นะครับสังเกตว่าตัวนี้จะเป็น44นิ้วนะครับผมลองลบลงมานะครับก็จะเป็น44นิ้วตามที่เราตั้งค่าไว้นะครับอันนี้คือหน้ากระดาษของเรานะครับโอเคผมเปิดงานเข้ามานะครับผมก็ไปเลือกงานผมวางไว้ที่เดสก์ท็อปเรียบร้อยนะครับดับเบิลคลิกมานะครับครับงานของเราก็จะเข้ามานะครับโอเคถ้าเป็นเส้นสีแดงนะครับสังเกตเครื่องก็จะเป็นการเตือนว่าไฟล์เราเนี่ยใหญ่กว่ากระดาษนะครับอันนี้เราก็ยืดหดได้นะครับให้มาเป็นสีเขียวนะครับแบบนี้ก็คืองานสามารถพิมพ์ได้นะครับอยู่ในขอบเขตที่ต้องการนะครับผมอธิบายฟังก์ชันการใช้งานของแต่ละเมนูนะครับเพื่อความง่ายผมขอเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับเพื่อความเข้าใจง่ายนะครับก็คำสั่งแรกก็เป็นแฟบนะครับก็คือเปิดไฟล์ภาพเข้ามานะครับหรืออันที่2ก็เป็นล้างเลเยอร์ก็คืออ่ะผมลองกดล้างเลเยอร์เข้าไปนะครับพอกดไปก็จะล้างคำสั่งออกทั้งหมดนะครับนำเข้ามาใหม่นะครับก็ไปเลือกภาพนะครับกด Open นะครับโอเคภาพก็จะขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นจากการสแกนเนอร์เข้ามานะครับเช่นถ้าเราต่อเครื่องสแกนเนอร์ก็ใช้คำสั่งนี้ในการสแกนเข้ามาการกำหนดค่านะครับก็คือการตั้งค่าต่างๆนะครับลองเข้าไปดูนะครับก็จะมีหลักๆก็จะมีความกว้างยาวนะครับว่าเราอยากให้เป็นนิ้วเป็นเซนหรือเป็นมิลอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านเลยนะครับก็ถ้าเราเลือกเป็นเซนติเมตรกดโอเคไปสังเกตว่าความกว้างของหน้ากระดาษนะครับก็จะเปลี่ยนไปเป็นหน่วยของเซนติเมตรนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณเมตร10เมตร15เซนนะครับเกือบจะเมตร20เซนนะครับ
ก็อันนี้เป็นคำสั่งของเรื่องแฟ้มนะครับเรื่องรูปภาพตัวนี้ก็เราต้องไปคลิกที่รูปภาพก่อนนะครับคลิกที่รูปภาพเพื่อว่าเราจะได้สั่งทำต่างๆเช่นหมุนซ้ายนะครับหมุนขวานะครับอันนี้เป็นคำสั่งเกี่ยวกับรูปภาพนะครับหรือทำสำเนาเพิ่มสำเนานะครับผมลองกดทำสำเนานะครับสังเกตว่าก็จะมี copy ขึ้นมานะครับก็คือเพิ่มจำนวนงานนะครับอันนี้ก็คือทำเกี่ยวกับรูปภาพนะครับต้องคลิกไปที่รูปภาพก่อนว่าเราจะทำที่รูปภาพไหนนะครับเช่นผมคลิกที่รูปภาพที่2นะครับแล้วผมก็ทำการหมุนซ้ายหมุนขวานะครับคำสั่งก็จะสั่งการไปที่รูปภาพที่2นะครับคำสั่งที่3นะครับก็คือเรื่องสีนะครับตัวนี้ก็จะเกี่ยวกับการปรับสีปรับเคิร์ฟนะครับซึ่งจริงๆแล้วอันนี้สำหรับการตั้งค่าโปรไฟล์นะครับซึ่งการตั้งค่าสีพวกนี้ทางทีมงานติดตั้ง Inspire ได้ไปตั้งค่าไว้ให้เรียบร้อยนะครับเราจะได้สั่งพิมพ์ได้โดยทันทีนะครับเมนูที่4นะครับก็เป็นเมนูเกี่ยวกับงานพิมพ์นะครับสังเกตว่าบรรทัดแรกก็จะเป็นลิบและพิมพ์นะครับลิบหมายความว่าตัวซอฟต์แวร์ที่เป็นปรินเตอร์หน้ากว้างแบบนี้ทั้งหมดนะครับลิบหมายความว่าปกการที่เราสั่งพิมพ์ไปก่อนที่จะสั่งพิมพ์เนี่ยเครื่องจะต้องคำนวณนะครับค่าสีหรือหน้ากว้างความยาวกระดาษต่างๆนะครับฉะนั้นเนี่ยคำสั่งที่2ลิบเท่านั้นก็คือเราลิบไว้ก่อนแต่เรายังไม่สั่งพิมพ์ทันทีเราพร้อมเมื่อไหร่เราค่อยมาสั่งพิมพ์กับลิบแล้วพิมพ์เลยก็คือทำการคำนวณค่าต่างๆเสร็จแล้วก็ให้สั่งพิมพ์เลยนะครับอันล่างคำสั่งสุดท้ายของเมนูนี้นะครับก็คือการปรับแต่งสีตัวนี้จะเป็นการปรับแต่งค่าต่างๆของปรินเตอร์นะครับก่อนที่จะพิมพ์ตัวนี้สำคัญมากผมลองเข้าไปดูนะครับโอเคก็จะเป็นหน้าในการที่เราเซตตั้งเครื่องนั้นเซตติดตั้งค่าซอฟต์แวร์ในการพิมพ์นั่นเองนะครับอันแรกก็คือการเลือกเครื่องพิมพ์นะครับอันที่2ก็คือการเลือกโปรไฟล์ที่ทาง Inspire จะติดตั้งไว้ให้นะครับอันที่3การต่อเชื่อมทางกายภาพนะครับก็จะเป็นการเลือกนะครับว่าต่อเชื่อมด้วยระบบ LAN หรือ USB นะครับขอบในการพิมพ์นะครับก็คือความกว้างหน้ากระดาษความยาวนะครับขอบซ้ายขอบขวาอันนี้เราก็สามารถจัดการระยะเผื่อไว้ได้นะครับแล้วก็พอเป็นภาษาไทยก็จะเป็นคำว่าสร้างแบบเหมือนต้นฉบับนะครับก็คือการกลับซ้ายไปขวาอันนี้ถ้าเราทำงาน Sublimation นะครับตัวนี้จำเป็นต้องติดนะครับโอเคเรามาดูต่อนะครับเข้าไปที่การแก้ไขนะครับการแก้ไขเนี่ยก็จะมีอยู่2ส่วนสำคัญนะครับก็คือส่วนของเปลี่ยนแปลงสีกับคุณสมบัตินะครับ2ตัวนี้คืออะไรการเปลี่ยนแปลงสีเนี่ยก็คือภาษาอังกฤษบอกว่า color management นะครับก็คือการตั้งค่าสีนะครับผมลองเข้าไปดูนะครับการตั้งค่าสีอธิบายง่ายๆนะครับก็จะเป็นฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็น input นะครับก็เป็นขาเข้าแล้วกันการตั้งค่าสีขาเข้านะครับและก็จะมาผ่านโปรไฟล์สีนะครับซึ่งทาง Inspire ก็ได้ตั้งค่าไว้หมดแล้วตัวนี้ไม่ต้องปรับอะไรนะครับจะมี1อันที่ทางลูกค้าหรือผู้ใช้งานนะครับสามารถปรับหรือเลือกได้ก็คือตัว ink limit นะครับก็คือ maximum จะอยู่ที่400นะครับเราสามารถปรับเพิ่มหรือลดได้ตามความต้องการของเรานะครับอีกคำสั่งหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของคุณสมบัตินะครับคุณสมบัตินี่ก็คือ part หรือความละเอียดในการพิมพ์นะครับเข้ามาดูนะครับก็จะมีด้วยกันหลายหัวข้อนะครับอันแรกก็คือความละเอียดครับความละเอียดที่เราเลือกได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่720ถึง 1440 dpi นะครับถ้าเราเลือกคำสั่งแรกนะครับ720ถึง 1440 dpi เนี่ยสังเกตว่าพาร์ทเนี่ยเราจะเลือกได้6กับ8พาร์ทนะครับถ้าเราเลือก720คูณ720 dpi สังเกตว่าพาร์ทเราจะเลือกได้อยู่ที่2 3และ4นะครับถ้า
เราเลือกอยู่ที่360คูณ720 dpi นะครับสังเกตว่าพาร์ทเนี่ยเราจะเลือกได้1 2และ3นะครับพาร์ทคืออะไรนะครับถ้าผมเลือก1พาร์ทนะครับหมายความว่าพอเครื่องปรินเตอร์เราพิมพ์ไปเนี่ย1ครั้งนะครับก็จะขึ้นมาทัดใหม่ทันทีแล้วก็พิมพ์1ครั้งขึ้นมาทัดใหม่นะครับถ้าผมเลือก2พาร์ทในบรรทัดเดียวกันจะพิมพ์2ครั้งก็คือพิมพ์ครั้งที่1ครั้งที่2แล้วขึ้นมาทัดใหม่ครั้งที่1ครั้งที่2ขึ้นมาทัดใหม่นะครับถ้าผมเลือก3พาร์ทนะครับก็จะเป็นพิมพ์ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3แล้วถึงจะขึ้นมาทัดใหม่ถามว่าแล้วมันให้ความต่างกันยังไงนะครับถ้าเรายิ่งพิมพ์พาร์ทมากเนี่ยความละเอียดจะยิ่งสูงสังเกตว่าเราปรับเป็น720คูณ 1440 dpi เนี่ยเครื่องจะให้เลือก6พาร์ทและ8พาร์ทฉะนั้นเนี่ยยิ่งเราพิมพ์พาร์ทสูงความละเอียดยิ่งสูงแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเรายิ่งพิมพ์พาร์ทสูงเนี่ยก็จะทำให้การพิมพ์ช้าลงนะครับยิ่งเราพิมพ์พาร์ทต่ำเนี่ยความเร็วในการพิมพ์ก็จะสูงขึ้นแล้วลูกค้าก็ถามว่าแล้วพิมพ์กี่พาร์ทเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับในงานของเรานะครับถ้าเป็นในงานซัพพลิเมนชั่นของเรานะครับผมแนะนำ4พาร์ทถือว่าคุณภาพโอเคเยี่ยมนะครับถ้าต้องการความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับความละเอียดอาจจะด้อยลงนิดหน่อยนะครับ3พาร์ทก็ถือว่าโอเคนะครับก็แนะนำ 3-4 พาร์ทในงานซับลิมิเนชั่นถือว่าโอเคครับตัวนี้ผมจะพิมพ์อยู่ที่4พาร์ทนะครับโอเคอันต่อไปนะครับที่อยากแนะนำนะครับก็คือทิศทางการพิมพ์นะครับสังเกตว่าจะมีคำว่าไบไดเรกนะครับไฮสปีดกับยูนิไดเรกนะครับแตกต่างกันยังไงก็คือถ้าเบสควอลิตี้นะครับเครื่องปรินเตอร์เนี่ยเราพิมพ์นะครับสตาร์ทจากฝั่งขวามือไปซ้ายมือนะครับเครื่องจะพิมพ์ทิศทางเดียวในขากลับที่พิมพ์จากซ้ายไปขวาเนี่ยปรินเตอร์จะไม่พิมพ์จะวิ่งฟรีกลับมานะครับฉะนั้นถ้าเราพิมพ์4พาร์ทนะครับเครื่องจะพิมพ์ไป1กลับไม่นับไป2กลับไม่นับไป3กลับไม่นับไป4กลับไม่นับนะครับถึงจะเป็น4ครั้งนะครับแต่ถ้าเราพิมพ์ไฮสปีดนะครับจะพิมพ์ไปเป็น1ครั้งขากลับก็จะพิมพ์ด้วยเป็น2นะครับพิมพ์ไปเป็น3แล้วก็ขากลับจะเป็น4นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพิมพ์ไฮสปีดความเร็วจะเร็วขึ้นประมาณ1เท่านะครับถ้าเราพิมพ์เบสควอลิตี้ความเร็วจะช้าลงนะครับถามว่าแล้วเบสควอลิตี้มันเบสควอลิตี้กว่ายังไงนะครับเบสควอลิตี้กว่าคือถ้าเราพิมพ์ไปอย่างเดียวกับเราไม่พิมพ์เนี่ยเปอร์เซ็นต์หรือโอกาสในการที่มันจะแม่นยำณจุดเดิมเนี่ยเครื่องบอกว่า 100% ตรงที่เดิมแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราพิมพ์ไฮสปีดนะครับก็คือพิมพ์ไปและขากลับก็พิมพ์ด้วยนะครับเครื่องหรือโปรแกรมเนี่ยก็จะบอกว่ามีโอกาสที่จุดนั้นจะคลาดเคลื่อนนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าผมแนะนำ High Speed ถือว่าโอเคนะครับสำหรับงานเรา Base Quality เนี่ยจะทำให้งานเราช้าลงนะครับแล้วคือคลาดเคลื่อนเนี่ยอาจจะต้องใช้ระดับแว่นขยายมาส่องกันเลยซึ่งผมคิดว่างานเราทำงานลงบนผ้าเนี่ยคงไม่ได้ต้องการความละเอียดขนาดนั้นนะครับแต่ก็อยู่ที่ลูกค้าที่จะเลือกนะครับโอเคอันต่อไปนะครับจะเป็นการตัดอัตโนมัติปรินเตอร์รุ่น Epson F6270 ตัวนี้จะมีตัวคัตเตอร์นะครับในการตัดงานนะครับถ้าเราเลือกที่ปิดนะครับก็คือพอพิมพ์เสร็จ1งานนะครับ1จ็อบงานก็จะไม่ได้ตัดนะครับก็จะคาเครื่องอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเราเลือกไปที่เปิดนะครับพอเราพิมพ์เสร็จจ็อบงานนะครับเครื่องจะตัดให้เราอัตโนมัตินะครับอันที่3คือ print line นะครับก็คือพอพิมพ์เสร็จทุกจ็อบงานจะไม่ตัดนะครับแต่จะมีการ print เส้นปะเพื่อเป็นแนวให้ในการที่เราจะเอากรรไกรมาตัดได้ง่ายขึ้นนะครับสิ่งที่เราใช้งานก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับอันอื่นผมอธิบายให้เพิ่มเติมนะครับ
เวลาทำให้แห้งก็คือเราสามารถเซตค่าได้ก็คือถ้าเสร็จจ็อบที่1เครื่องจะดีเลย์นะครับตามจำนวนวินาทีที่เราต้องการถึงจะเริ่มพิมพ์จ็อบที่2นะครับซึ่งอันนี้ก็ปกติไม่ได้ใช้งานนะครับมาดูเมนูที่2นะครับเมนูของสื่อนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเซตความสูงของหัวพิมพ์นะครับแพทเทิร์นแก็บนะครับก็คือระยะในการยกหัวพิมพ์นะครับก็จะมี defaultminimum small medium large นะครับถ้าเราต้องการความละเอียดสูงๆนะครับเราก็เซตให้หัวพิมพ์มันต่ำลงซึ่งหมายความว่าเวลาหัวพิมพ์พ่นน้ำหมึกแล้วเนี่ยโอกาสที่หมึกจะฟุ้งเนี่ยจะค่อนข้างต่ำนะครับแต่ถ้าเรายิ่งยกให้สูงขึ้นเท่าไหร่นะครับโอกาสที่จะฟุ้งก็จะมีบ้างเล็กน้อยนะครับปกติเราก็ตั้งค่าอยู่ระดับ default ของเครื่องนะครับก็คือค่ามาตรฐานที่เครื่องติดตั้งมานะครับความหนาของเปเปอร์นะครับอันนี้เราสามารถตั้งความหนาได้ถึง 1.5 มิลลิเมตรนะครับแต่โดยปกติเราใช้กระดาษซับลิเมชันทั่วไปกระดาษไม่ได้หนามากนะครับเราก็ตั้งอยู่ที่มิเตอร์ default นะครับอื่นๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของการแรงดึงนะครับและก็ตัวเปเปอร์ฟีดคาลิเบตนะครับตัวนี้ก็เป็นการปรับการหมุนของมอเตอร์นะครับปกติก็ไม่ได้ตั้งค่านะครับจะมีสุดท้ายก็จะคือแรงของลมดูดนะครับตัวพื้นที่ใต้เขาเรียกว่าพื้นที่การพิมพ์นะครับใต้ของกระดาษในส่วนที่ปริ้นจะมีลมดูดสูญญากาศเพื่อเป็นแรงดูดเพื่อไม่ให้กระดาษขยื่นขณะพิมพ์นะครับตัวนี้ค่าที่เขาตั้งมาอยู่ที่1นะครับก็จะเป็นค่าตรงกลางนะครับก็คือแรงดูดกลางๆนะครับแต่ตัวนี้เราสามารถเพิ่มแรงดูดได้จนถึง 1.5 คือค่าสูงสุดนะครับอันนี้ผมตั้งไว้ที่1นะครับก็คือตามค่าที่เครื่องกำหนดไว้นะครับผมก็กดโอเคครับพอเรากดโอเคนะครับเพื่อที่จะจบการตั้งค่านะครับเครื่องเนี่ยให้เราสามารถตั้งชื่อได้นะครับเช่นสมมุติผมตั้งชื่อของค่าในการเซตอัพตัวนี้ว่าเป็น Inspire นะครับผมอาจจะใช้กับผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับการสั่งตัวนี้เป็นวันที่22เดือน3นะครับก็ผมก็ตั้งค่าไว้โอเคนะครับชื่อตัวนี้การปรับแต่งมาแล้วนะครับผมกดโอเคไปนะครับถ้าครั้งหน้าผมอยากหยิบการตั้งค่าสีตัวนี้ขึ้นมานะครับเราเข้าไปที่การปรับแต่งนะครับแล้วเราไปเลือกชื่อตัวนี้ก็จะขึ้นมานะครับเราก็จะสามารถหยิบการตั้งค่าเช่นจำนวนพาร์ทจำนวนอิงลิมิตนะครับหรือการพิมพ์แบบทางเดียวหรือ2ทางนะครับได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องปรับเข้าไปปรับแต่งค่าทุกครั้งนะครับผมก็จะเลือกตัวนี้ขึ้นมาในการพิมพ์ได้เลยนะครับโอเคนะครับก็จะมีเมนูเครื่องมือนะครับต่อไปเป็นเมนูเครื่องมือนะครับเข้าไปตัวนี้จะมีระบบประเมินค่าใช้จ่ายนะครับก็คือต้นทุนของกระดาษและหมึกในงานพิมพ์ของเรานะครับผมลองเข้าไปดูนะครับโอเคค่ากระดาษนะครับเราสามารถใส่เข้าไปได้ว่าตารางเมตรละกี่บาทนะครับสังเกตว่าตัวนี้เป็นตารางเมตรเพราะผมเปลี่ยนหน่วยในครั้งแรกเป็นเซนติเมตรนะครับหน่วยตรงนี้ก็จะเป็นตารางเมตรเพื่อให้สัมพันธ์กันถ้าเราตั้งหน่วยในการกำหนดค่าในเมนูแฟ้มนะครับเป็นนิ้วหน่วยตรงนี้ก็จะเป็นตารางนิ้วนะครับตรงนี้หลายคนก็จะงงนิดหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีเราไปตั้งเป็นนิ้วแต่เรามาคิดเป็นตารางเมตรก็จะมีการสับสนนิดหน่อยนะครับอันนี้เราก็สามารถใส่ค่ากระดาษเข้าไปได้นะครับเช่นค่ากระดาษของเราเนี่ยอยู่ที่ผมสมมติว่า10บาทนะครับต่อตารางเมตรนะครับค่าใช้จ่ายของน้ำหมึกนะครับอันนี้เราใส่เข้าไปนะครับอ
สีดำนะครับ 1,790 บาทนะครับสีน้ำเงินก็เช่นกันนะครับก็ 1,790 บาทต่อ 1,000 ml นะครับก็คือ1ลิตรครับเราก็กดโอเคนะครับตอนนี้มีค่ากระดาษค่าหมึกแล้วเรียบร้อยนะครับหลักๆ ก็จะเป็นค่าจริงๆแล้วเราสามารถเพิ่มค่าใช้จ่ายอื่นๆเข้าไปได้นะครับเช่นค่าไฟค่าคนงานนะครับเพื่อให้เครื่องมันคำนวณแต่หลักๆสิ่งที่เราต้องการรู้เนี่ยค่ากระดาษก็เราก็สามารถจริงๆเราสามารถคำนวณเองได้อยู่นะครับแต่จริงๆสิ่งที่สำคัญคือค่าหมึกเพราะเราไม่รู้ว่าปรินเตอร์ใน1งานเนี่ยปรินเตอร์ปล่อยน้ำหมึกไปเท่าไหร่นะครับเราก็อยากจะรู้ค่าหมึกเป็นสำคัญนะครับผมลองกดคำนวณครับนะครับงานนี้นะครับค่าหมึก38บาทนะครับค่ากระดาษ33บาทครับพื้นที่งานพิมพ์ทั้งหมดนะครับเท่ากับ3เมตรจุด38เมตรนะครับ3ตารางเมตรกว่าๆนะครับเราก็มาดูกันฉะนั้นเนี่ยผมพิมพ์เนี่ยเสื้อทั้งหมด2ชิ้นนะครับ2ตัว2ตัวนะครับชิ้นหน้าชิ้นหลังชิ้นแขนเนี่ยค่าน้ำหมึกเท่ากับ38บาทเมื่อกี้นี้นะครับเท่ากับ1ตัวเนี่ยต่อ1ตัวเนี่ยค่าน้ำหมึกอยู่ที่10กว่าบาทนะครับอันนี้สีเต็มๆนะครับถ้าเราเปลี่ยนไฟล์งานเปลี่ยนรูปสีน้อยกว่านี้เราลงสีมากกว่านี้มีพื้นที่สีขาวเยอะกว่านี้ค่าน้ำหมึกก็จะถูกลงนะครับเมนูสุดท้ายนะครับก็ภาษานะครับเราสามารถเลือกภาษาได้นะครับอันนี้เราต้องการใช้ภาษาอะไรบ้างเนี่ยเราต้องเลือกไว้ตั้งแต่ทีแรกนะครับว่าเราต้องการภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาอิตาลีภาษาไทยนะครับเราสามารถเลือกไว้ได้พอถึงฟังก์ชันการใช้งานผู้ใช้เนี่ยสามารถเลือกได้ว่าเราจะทำงานด้วยภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือภาษาอะไรได้ตามที่เราเลือกไว้ทีแรกนะครับตอนนี้เราเลือกเป็นภาษาไทยนะครับโอเคมาดูตอนนี้ก็จะสั่งพิมพ์แล้วนะครับตรงนี้เมนูทั้งหมดก็หมดแล้วประมาณนี้นะครับเรามาดูนะครับก็จะมีคำสั่งเรื่องของงานนะครับlayout ก็จะเป็นพื้นที่กระดาษที่เราวางนะครับตามหน้ากระดาษที่เราเซตไว้นะครับมาดูอันที่3นะครับก็จะเป็นลำดับภาษาอังกฤษก็บอกว่า queue นะครับซึ่งถ้าเราสั่งพิมพ์หรือสั่งรีบไว้เนี่ยคำสั่งที่เราสั่งพิมพ์ไว้จะอยู่ในหน้านี้นะครับที่เราหลิบคำนวณค่าจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับและสิ่งที่เราพิมพ์ไปแล้วจะอยู่ฝั่งขวาทั้งหมดนะครับข้อดีก็คือว่าถ้าเราสั่งพิมพ์ไปแล้วต่อไปเนี่ยเราสามารถมาเลือกจากในนี้แล้วเราสั่งพิมพ์ได้เลยในชิ้นงานนั้นๆ นะครับโดยที่เราไม่ต้องมาเปิดไฟล์งานมาเรียง layout อีกครั้งนะครับเราสามารถหยิบจากในสิ่งที่เราพิมพ์ไปแล้วนะครับสามารถขึ้นมาพิมพ์ได้เลยนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับก็คือโปรแกรมเนี่ยจะเก็บข้อมูลสิ่งเหล่านี้ไว้ทั้งหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเก็บไว้เยอะๆนะครับมันก็จะทำให้พื้นที่ในฮาร์ดดิสก์เราเต็มมันก็จะทำให้โปรแกรมเราช้านะครับฉะนั้นเนี่ยฝากคุณลูกค้านะครับถ้าในเนี้ยมันเยอะนะครับทั้งสองฝั่งเนี่ยให้เราเข้ามาลบนะครับโดยที่เลือกและกดเครื่องหมายกากบาทนะครับมันก็จะลบโปรแกรมเหล่านี้ออกไปลบข้อมูลเหล่านี้ออกไปนะครับเพื่อไม่ให้เป็นขยะในโปรแกรมของเรานะครับครับก็พอถึงขั้นตอนนี้เราก็สั่งพิมพ์กันได้เลยนะครับปรับแต่งทุกอย่างเราเซตค่าแล้วเรียบร้อยผมก็กดลิบและพิมพ์นะครับอ๋อเครื่องเตือนนะครับว่าเราเป็นพื้นที่สีแดงนะครับเราจะทำการพิมพ์ต่อไหมนะครับโอเคผมปรับกดแก้นิดนึงนะครับให้เป็นพื้นที่สีเขียวนะครับโอเคผมก็สามารถสั่งลิบและพิมพ์ได้เลยนะครับผมเปิดตัวนี้ให้ดูนะครับก็คือว่าตอนนี้โปรแกรมทำการลิบอยู่นะครับก็
ามที่ผมอธิบายไปตั้งแต่ช่วงแรกนะครับก็คือโปรแกรมเหล่านี้ไม่ใช่กดปริ้นปุ๊บแล้วปริ้นได้ทันทีนะครับเครื่องจะต้องคำนวณค่าสีและค่าการวางเลเยอร์ค่ากระดาษต่างๆนะครับก่อนที่จะพิมพ์ครับจากนั้นจะใช้เวลาประมาณนึงนะครับในการที่เครื่องประมวลผลนะครับแต่พอเราประมวลผลแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะไปอยู่ในลำดับนะครับซึ่งในอนาคตเราสามารถหยิบขึ้นมาพิมพ์ได้เลยโดยที่เครื่องจะไม่ต้องประมวลผลใหม่นะครับประมาณนี้ครับก็การติดตั้งซอฟต์แวร์วัดศาสตร์ซอฟต์ลิปสำหรับปรินเตอร์ Epson F6270 นะครับและการฟังก์ชันเมนูต่างๆในโปรแกรมนะครับและการตั้งค่าการสั่งปริ้นนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณลูกค้านะครับสามารถนำกลับมาดูเมื่อเราติดขัดปัญหาได้ในภายหลังนะครับ